กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆจากมามี่แล้วก็เท็ดดี้มาฝากนะครับ FC ของอาจารย์เมย์เนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่าช่วงนี้โอ้โหหวานปากแล้วนะฮะเมนูวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นแบบโอ้โหโทสต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบสไตล์แฟชั่นเลยนะกำลังฮิตเลยนะฮะโทสต์ของอาจารย์เมย์วันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับพันดันโคโคนัทโทสต์คือขนมปังเนี่ยจะชุ่มฉ่ำไปด้วยความหอมมันนะครับมีกลิ่นใบเตยมีกลิ่นกะทิลงตัวมากๆใช่อันที่สองนะครับจะมีซอสอร่อยๆดังนั้นในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำซอสกันก่อนถูกไหมฮะนี่เลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นใบเตยความหอมมันนะครับต้องซองนี้เลยครับคุณผู้ชมผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับอร่อยเหนียวข้นนะครับได้กลิ่นหอมของใบเตยแท้ๆรสหวานกำลังดีนะครับที่สำคัญสะดวกมากๆครับไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเลยหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามหลังซองเด้ๆเลยนะฮะเขาบอกให้เราผสมกับตัวน้ำอุ่นนะครับอัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับอ่ะใช้ตะกร้อมือนะครับฝากอาจารย์เมย์ปั๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้สังขยาใบเตยง่ายๆแบบนี้แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำเป็นซอสเนาะเราก็อยากให้เขามีความเหลวเข้ามานิดนึงนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยแหละครับนี่นะครับเข้ากันดีมากๆนะครับกับสังขยาใบเตยของโลโบนะฮะง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้ซอสนะครับที่เป็นใบเตยแล้วก็มีความหอมของกะทิแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนไทยอย่างเราเนาะชอบทานอะไรที่แบบเป็นกะทิเป็นใบเตยเนี่ยก็อยากได้อะไรที่เคี้ยวๆหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้เราใส่ลงไปผสมได้เลยนะครับเวลาทานเป็นซอสก็จะมีอะไรให้เคี้ยวด้วยเอาละครับคนผสมง่ายๆแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ซอสก็ได้แล้วใช่ค่ะนะครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของตัวโทสต์พร้อมๆกันนะครับช่วงนี้อันนี้เราไปแช่เย็นก่อนแช่เย็นนะฮะใช่โอเคครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับระหว่างที่เรารอตัวซอสแช่อยู่ในตู้เย็นนะครับเราจะมาทำในส่วนของโทสต์กันอันนี้จะคล้ายๆกับแบบเฟรนช์โทสต์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขนมปังที่ไม่ได้หนามากไปแช่ในนมที่มีส่วนผสมของไข่แบบนั้นแต่วันนี้เราทำเป็นแบบไทยๆนะครับเราก็จะเป็นสังขยาใบเตยแล้วก็มีกะทิเข้าไปด้วยน่ากินไม่แพ้กันนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้นะครับทำซอสอันนี้เนี่ยที่จะเอาไปแช่ขนมปังก็ยังใช้เหมือนกันนะครับอร่อยแน่นอนครับผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับอร่อยเหนียวข้นนะครับได้กลิ่นหอมใบเตยแท้ๆรสหวานกำลังดีที่สำคัญนะครับสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเองครับผงทำสังขยาโลโบนะครับอันนี้จะเป็นใบเตยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามหลังซองเขาเขียนว่าให้ผสมกับน้ำอุ่นนะครับใส่ลงไปครับโอเคอ่ะรบกวนอาจารย์เมย์อีกครั้งหนึ่งเอาละครับพอตัวสังขยาใบเตยของเรานะครับเริ่มเข้ากันแล้วนะฮะก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะพอเขาไปโดนความร้อนน่ะนะจะมีความหอมตัวหอมและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับแบบโทสต์สไตล์ไทยๆวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะฮะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับนี่เลยครับสีสวยเลยนะฮะนี่พอเขาเข้ากันใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไปในถาดนะครับ
เอาละครับอันนี้คือน้ำที่เราจะเอาไว้แช่ขนมปังใช่ครับนะครับอาจารย์เมย์แนะนำอย่างนี้ครับระหว่างที่เราแช่ขนมปังเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมเตาสำหรับกริลได้เลยเราจะได้ทำงานต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมเทลงในถาดเลยนะนี่นะครับมีผงทำสังขยาโลโบ้นะครับมีไข่ไก่แล้วก็มีกะทินะโอ้โหดูเข้มข้นมากๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็พริกให้เขาชุ่มฉ่ำทั้งสองด้านชุ่มฉ่ำในสองด้านเดี๋ยวมาเราก็ใส่ลงไปที่จานแล้วเราก็จีเลยอ๋อโอเคครับได้ครับเอาละครับหลังจากผ่านไปนะครับเราก็จะพริกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานี่ให้เขาบอกว่าโดนทั้งสองฝั่งเนาะใช่นี่นะครับโอ้โหน่ากินฟุดๆอันนี้น่าจะได้ละเราก็จะวอร์มเตาเลยใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการนำเนยนะครับมาใส่ลงในกระทะที่ร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใช่ค่ะถูกไหมครับคือต้องการให้เขามีความไม่ไหม้นิดนึงเดี๋ยวมาเทดดี้จะคีบได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะสองแผ่นเหรอสองแผ่นค่ะจะเอาแผ่นหนึ่งเหรอแต่เรามีสามนะเอาสองแผ่นก่อนเลยเพราะมันไม่มีที่ค่ะได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะได้เลยนะครับโอเคครับไฟไม่ร้อนนะคะโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บลงไปนะเดี๋ยวช่วงที่เรารอข้างล่างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็จะดัสห้องบนกับให้น้ำตาลด้วยโรยน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปด้วยคือเราก็ไม่ได้โรยเยอะแบบว่าให้เขาหวานอะไรเงี้ยจุดประสงค์คืออยากให้เขาให้เขามีความกรอบมีความกรอบนะให้เขาแบบไม่ไหม้หน่อยเนาะก็จะได้อร่อยขึ้นเจดีดูให้เรามีสีได้ยังแล้วถามทำไมเอาละครับสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหโอเคเพอร์เฟกต์เราต้องหมุนนะคะเพราะบางทีไฟไม่ถึงอันนี้คือเราเป็นแบบเตาแก๊สนะใช่ค่ะเตาไฟฟ้าอาจจะทั่วกันห้ามใช้ไฟแรงเพราะไฟแรงไม่หมดเลยสังเกตคือน้ำตาลทรายเนี่ยที่เราใส่ไปตอนแรกครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะละลายแล้วกลายเป็นคาราเมลแบบนี้มันก็จะมีความกรอบความหอมนะใช่ค่ะเฟรนช์โทสต์ปกติกินกันนุ่มๆนะ อันนี้ก็จะแบบมีผิวสัมผัสที่กรอบๆหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้กำลังหอมๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักใส่ถาดสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟนะฮะนี่นะครับน่ากินมากๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวโทสของเราเรียบร้อยนะครับซอสก็ได้ที่แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับโทสของเราชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งเสิร์ฟต้องได้สองชิ้นถูกไหมครับฉ่ำๆกันไปเลยจุกๆวางพาดแบบนี้เลยนะฮะใช่ค่ะนี่นะครับและอันนี้นะครับตัวซอสสังขยาใบเตยของเราเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนจะโชว์ให้ดูว่านี่คือซอสที่หลังจากที่เขาเซตตัวนะน่ากินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยนิดนึงจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะเวลาทานก็จะแบบหนึบๆหนับๆนะเอาละครับอันนี้นะครับซอสใบเตยสังขยาของเรานะครับโอ้โหน่ากินมากครับจันเมจากนั้นนะครับตกแต่งด้วยซาลาแหน่หนึ่งช่อแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแม่เป็นเมนูสไตล์คาเฟ่เลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับโทสต์มะพร้าวใบเตยนะครับแบบนี้นี่คือเพอร์เฟกต์นะครับ